สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ15กำหนดให้ 5x บวก3หารด้วย4เท่ากับ12จงหาค่าของ 2x ลบ1เราก็ต้องมาหาค่า x จากสมการ 5x บวก3หารด้วย4เท่ากับ12นะเพราะนั้น 5x บวก3ก็จะเท่ากับ12คูณด้วย4นะคะ x เดียวก็จะเท่ากับ48นะคะลบ3หารด้วย5เท่ากับ45ส่วน5เท่ากับ9ได้ x เท่ากับ9แล้วเขาโจทย์ให้หาค่าของ 2x ลบ1ก็แทนค่า x เท่ากับ9นะคะก็คือ2คูณด้วย9ลบ1เท่ากับ18ลบ1เท่ากับ17นะคะเพราะฉะนั้นสมการคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ2